มีเหรียญไหนที่มีแนวโน้มจะมาสู้ BTC ได้ไหมครับในปัจจุบันอันนี้ก็ไม่มีครับ BTC เนี่ยคืออาจารย์พริยาเขาอาจารย์ตั้มอาจารย์พริยาฉลด .com เนี่ยพูดไปดีมากนะครับก็คือเป็น Immaculate Inception ก็คือเป็นการเกิดของเหรียญที่ไม่สามารถเกิดได้อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นการเกิดที่ Decentralized มากที่สุดนะครับก็คือซาโตชิไม่ออกมาคือเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความอดทนสูงมากนะครับนอนกอดอยู่1ล้าน BTC นะครับก็หรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะกลายเป็นว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงนะแต่ถ้าไปดูโปรเจกต์อื่นเนี้ยถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของแต่มันก็มีแล้วก็จริงมันมีเรียกว่าคนที่เป็นมันมีคนที่แบบมีน้ำเสียงมากเหมือนอีเธอเรียมอย่างเงี้ยครับถามว่ามีเจ้าของของไหมแอนดิกบอกให้หันขวาเขาก็คงหันขวาครับถูกฮะฮัลโหลครับกระตุกนิดนึงนะครับพอดีเน็ตพี่ธันวาแต่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องกระดานเทรดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคคือกพลัี่บธมัานแวล้าวยังครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่โอเคโอเคถ้าเน็ตอย่างผมก็อย่าอาร์บิทราจนะฮะถูกต้องครเมัื่อบกี้เราพูดกันว่า BTC ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงถูกไหมครับแต่เหมือนอีเธอเรียมเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีเจ้าของอ่ะใช่แต่มันมีเหมือนแบบคนที่มีเสียงข้างมากไม่เสียงข้างมากคือคนที่เป็นเหมือนแบบ figures แบบ head of ที่มีผคูื้อมคานที่เป็นแบบมีน้ำหนักครับเวลาเขาให้เสียงนะฮะในการก็พูดในการเสียงใช่ใช่ก็เป็น heavy weight อยู่ในคอมมูนิตี้ของเขาเช่นอีเธอเรียมอย่างเงี้ยครับก็มีตาวิทาลิกใช่ไหมครับถ้าวิทาลิกบอกให้หันซ้ายอีเธอเรียมก็คงหันซ้ายถ้าวิทาลิกบอกให้หันขวาก็คงหันขวาถ้าวิทาลิกแบบหายตัวไปพรุ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอิตาเลียนราคาตกเข้าใจก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ BTC อย่างเงี้ยแบบใครจะหายตัวไปราคา BTC ถึงจะตกเหรอมันก็แบบใช่ไหมฮะมันไม่มีเจ้าของไม่งั้นถ้าถามว่ามีอะไรมาสู้ BTC ได้ไหมเอาเป็นว่าถ้าเรื่องเทคถ้าเรื่องโซเชียล political หลายๆด้านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีแต่ว่าเหรียญอื่นๆที่มีฟังก์ชันมากกว่า BTC มีไหมนะฮะก็คือมีแน่นอนเต็มไปหมดนะเป็นอีเธอเรียมเนี้ยก็คือมี DeFi มีอะไรได้ Binance Smart Chain BNB อะไรทั้งหลายแหละเนี้ยก็คือทำอะไรทั้งหลายแหละที่ BTC ทำไม่ได้แต่สุดท้ายแล้ว BTC ก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ครับถ้า BTC ขึ้นทุกตัวก็ขึ้นตามนะเหมือนตลาดวันนี้ครับมันเหมือนแร่นะพี่แต่สมมติทองคำขึ้นเนาะแร่อื่นก็ขึ้นตามประมาณนี้เนาะใช่ครับถูกต้องเลยครับครับ